ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านแปดปีคสช.คดีจากการแสดงออกของประชาชนมีแต่พุ่งขึ้นโดยไอลอเผยแพร่เมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2022วันที่22พฤษภาคมเป็นวันครบรอบการทำรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเคยแต่งเพลงที่มีเนื้อหาว่าขอเวลาอีกไม่นานแต่ในความเป็นจริงก็ยังนั่งครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องมายาวนานจนเข้าวันครบรอบครั้งที่8ในปี2565การปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนโดยอาศัยเครื่องมือกฎหมายเป็นโลโก้สำคัญประจำยุคสมัยของคสช.การเรียกรายงานตัวและส่งคนติดตามไปคุกคามประชาชนที่บ้านการสั่งห้ามทำกิจกรรมและเข้าขัดขวางการทำกิจกรรมการควบคุมการชุมนุมสาธารณะและการใช้กำลังสลายการชุมนุมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา8ปีและเครื่องมือโดดเด่นเมื่อประชาชนไม่เชื่อฟังก็คือการตั้งข้อหาดำเนินคดีต่อประชาชนที่ใช้เสรีภาพในการแสดงออกโดยสันติแม้จะมีการจัดเลือกตั้งในปี2562แต่ก็เป็นการเลือกตั้งภายใต้กติกาและการควบคุมทั้งหมดของคสช.ซึ่งส่งผลให้ประยุทธ์และผองเพื่อนยังคงอยู่ในอำนาจต่อภายใต้รัฐบาลคสช.2ที่มีหน้าตาละไม้คล้ายเดิมสถานการณ์เสรีภาพการแสดงออกไม่ได้มีแนวโน้มผ่อนคลายขึ้นเมื่อรัฐบาลคสช.2ต้องเผชิญกับการต่อต้านของประชาชนที่รุนแรงมากขึ้นการตอบโต้จึงเข้มข้นขึ้นและกลายเป็นสถิติการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการดำเนินคดีประชาชนมีแต่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในด้านตัวเลขและการใช้การตีความที่มุ่งเอาผิดการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางมาตรา112หรือความผิดหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์เป็นข้อหาที่มีโทษสูงและเมื่อนำมาใช้ดำเนินคดีกับใครก็ให้ผลรุนแรงที่สุดเป็นข้อหาทางการเมืองที่ทำให้ประชาชนต้องเข้าเรือนจำสูงที่สุดมาตรานี้ถูกใช้อย่างหนักหน่วงเมื่อปี2557และปี2558หลังการรัฐประหารและใช้อย่างกว้างขวางอีกครั้งหลังการสวรรคตของรัชกาลที่9ตลอดเวลาของยุคคสช.1มีผู้ถูกดำเนินคดีอย่างน้อย98คนจาก72คดีซึ่งเคยคาดหมายว่าเป็นยุคที่มาตรา112ถูกใช้อย่างกว้างขวางที่สุดแล้วแต่ในยุคของคสช.2เมื่อข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ดังขึ้นมาตรา112ถูกกลับมาใช้ชนิดรุนแรงกว่าเดิมตีความกว้างขวางกว่าเดิมพบปรากฏการณ์ไม่ปกติในกระบวนการยุติธรรมมากกว่าเดิมมีคนถูกดำเนินคดีนับถึงวันครบรอบ8ปีคสช.อย่างน้อย194คนจาก209คดีมาตรา116หรือความผิดฐานยุยงปลุกปั่นเป็นข้อหาที่ใช้เพื่อคุ้มครองความมั่นคงของรัฐและถูกตีความกว้างขวางในการแสดงออกที่ต่อต้านรัฐบาลวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลหรือบุคคลสำคัญของรัฐบาลรวมทั้งใช้กับการชุมนุมที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมากด้วยมาตรานี้ถูกใช้อย่างหนักหน่วงในช่วงปี57ถึงปี58หลังการรัฐประหารตลอดเวลาของคสช.1มีคนถูกดำเนินคดีอย่างน้อย118คนจาก42คดีต่อมาในยุคของคสช.2ช่วงการดำเนินคดีใหม่ๆมาตรานี้ยังเกิดขึ้นน้อยมีเพียงการดำเนินคดีย้อนหลังกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนักการเมืองฝ่ายค้านที่โดดเด่นแต่เมื่อการชุมนุมคนรุ่นใหม่ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับความไม่มั่นคงของรัฐบาลนี้สถิติการดำเนินคดีกับประชาชนศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนพบว่ามีคนถูกดำเนินคดีอย่างน้อย128คนจาก42คดีการชุมนุมทางการเมืองเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานและไม่ควรเป็นความผิดแต่ในยุคคสช.1มีการออกประกาศคสช.ฉบับที่7ทับ2557และคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่3ทับ2558เอาผิดกับการชุมนุมตั้งแต่5คนขึ้นไปซึ่งเป็นข้อห้ามค่อนข้างเด็ดขาดที่ไม่อยากให้มีการแสดงออกทางการเมืองเลยผู้ที่ทำกิจกรรมทางการเมืองตรงข้ามกับคสช.ยุคแรกถูกดำเนินคดีอย่างน้อย421คนใน52คดีต่อมาเมื่อใกล้ช่วงเลือกตั้งหัวหน้าคสช.ก็ยกเลิกข้อหาชุมนุมทางการเมืองทำให้บรรยากาศควรจะกลับมาปกติแต่ก็อยู่ได้เพียงปีเศษเมื่อมีสถานการณ์โควิดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ประกาศใช้พรกฉุกเฉินและออกข้อกำหนดอย่างน้อย14ฉบับ
สั่งห้ามการชุมนุมที่มีกำหนดจำนวนคนไม่เกิน5คนหรือมากกว่าและใช้ต่อเนื่องยาวนานกว่า2ปีท่ามกลางการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลกว่า 2,300 ครั้งทำให้มีผู้ถูกดำเนินคดีฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินอย่างน้อย 1,451 คนจาก630คดีพรบการชุมนุมสาธารณะ 2,558เป็นกฎหมายที่ออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.ท่ามกลางเสียงคัดค้านที่ส่งออกไปได้ลำบากแต่เมื่อเริ่มบังคับใช้ก็ไปพร้อมกับประกาศและคำสั่งของคสช.ที่ห้ามชุมนุมทำให้การดำเนินคดีแต่ละครั้งถูกดำเนินคดีหลายข้อหาพร้อมกันมีทั้งตามพรบการชุมนุมสาธารณะที่เป็นโทษเบากว่าข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนพบว่าในยุคของคสช.1มีผู้ถูกดำเนินคดีอย่างน้อย245คนเมื่อเข้าสู่ยุคคสช.2กฎหมายนี้กลายเป็นเครื่องมือหลักในช่วงแรกและเมื่อใช้พรกฉุกเฉินก็ยกเว้นไม่ให้ใช้พรบชุมนุมสาธารณะแม้ระยะเวลาการบังคับใช้จะนับรวมได้ไม่ถึง2ปีเต็มแต่มีผู้ถูกดำเนินคดีอย่างน้อย131คนจาก93คดีความพยายามดำเนินคดีต่อประชาชนด้วยข้อหามาตรา112เป็นข้อหาที่ส่งผลกระทบหนักที่สุดเพราะผู้ต้องหาหลายคนไม่ได้ประกันตัวและหลายคดีพิพากษาลงโทษหนักก่อให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นในสังคมแต่คดีในข้อหาอื่นในยุคคสช.1ไม่ได้นำไปสู่การลงโทษหนักมากนักส่วนใหญ่จะมีคำสั่งไม่ฟ้องหรือศาลตัดสินยกฟ้องหรือข้อหาคำสั่งชุมนุมก็ยกเลิกไปก่อนที่ศาลจะตัดสินทำให้คดีความจบไปโดยไม่ทราบผลแต่ความพิเศษของคดีในยุคคสช.1คือการกำหนดให้คดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและคดีฝ่าฝืนประกาศของคำสั่งคสช.เพิ่มภาระและเพิ่มความหวาดกลัวให้กับประชาชนที่ใช้เสรีภาพในการแสดงออกขึ้นไปอีกสำหรับในยุคคดีคสช.2มีลักษณะคล้ายกันคดีฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินจำนวนมากยังไม่มีความคืบหน้าส่วนที่มีการดำเนินคดีไปแล้วอัยการก็สั่งไว้ฟ้องหรือในชั้นศาลก็จะมีคำสั่งให้ยกฟ้องมีเพียงข้อหามาตรา112ที่เด่นชัดมีคำพิพากษาให้ผู้แสดงออกต้องเข้าเรือนจำหรือมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวหรือตามมาด้วยเงื่อนไขการประกันตัวที่จำกัดเสรีภาพอย่างกว้างขวางและเป็นช่วงเวลาที่มาตรานี้ถูกใช้อย่างหนักที่สุดในประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการนำเอากฎหมายอื่นมาใช้ดำเนินคดีกับการแสดงออกอีกมากเช่นข้อหาตามพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินคดีกับข้อหาความมั่นคงข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรข้อหาชุมนุมมั่วซั่วตามมาตรา215ถึง216รวมทั้งการนำข้อหาที่มีความผิดเล็กน้อยมาดำเนินคดีเพื่อเพิ่มภาระต่อผู้ชุมนุมเช่นข้อหาใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือข้อหาพรบรักษาความสะอาดจึงเห็นได้ว่าการดำเนินคดีต่อประชาชนในยุคคสช.1และคสช.2มีลักษณะปิดกั้นไม่ต่างกันไม่ได้มีความพยายามผ่อนคลายเพื่อคืนสิทธิเสรีภาพให้ประชาชนปริมาณคดีความมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้นตามบรรยากาศทางการเมืองที่มีคนต่อต้านการอยู่ในอำนาจของรัฐบาลมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไทย